เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะครับที่ออกมาตรการเพื่อที่จะแก้หนี้ระยะยาวทั้งการรีไฟแนนซ์และก็การรวมหนี้นะครับคำถามคือว่า SME จะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับวันนี้ในฐานะกรรมการผู้จัดการธนาคารออมสินขออภัยครับกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการธนาคารออมสินอยู่ด้วยนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและก็กระปุกออมสินตู้ ATM นะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับส่งคำตอบของท่านมาที่หมายเลข SMS หมายเลข4221075หรือว่า Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่มีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนนะครับโดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 300,000 บาทนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับเพื่อเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่มีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนนะครับโดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 300,000 บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่มีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนซึ่งออกโดยธนาคารออมสินนั้นนะครับจะให้สินเชื่อหรือว่าวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกินเท่าไหร่ต่อรายนะครับไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่30กันยายน2565นะครับหรือจนกว่าวงเงินที่กำหนดเอาไว้จะหมดโครงการนะครับโดยรายละเอียดของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนั้นนะครับธนาคารได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน7ปีซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมในสินเชื่อดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับอย่างเช่นช่างฝีมือทุกประเภททั้งงานศิลปะทั้งงานช่างหัตถศิลป์หรือถ้าไม่ได้เป็นช่างฝีมือแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือว่าวุฒิบัตรรับรองมานะครับวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มนี้รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มที่2เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรืออาจจะเป็นผู้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารออมสินก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อในกลุ่มนี้รายละไม่เกิน 100,000 บาทครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กนะครับซึ่งมีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนะครับกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 300,000 บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศหรือว่าจะเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นะครับได้จัดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมาโดยมีวงเงินรวมทั้งหมด 1,000 ล้านบาทนะครับโดยสินเชื่อดังกล่าวจะเป็นสินเชื่อที่มีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนแบบแพ็กเกจหรือว่า total solution นะครับความรู้ความควบกับ
ควบคู่ไปกับรูปแบบวงเงินกู้ระยะสั้นนะครับสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ50ของงวดงานใดงวดงานหนึ่งที่ทำควบคู่กับเติมเงินเพิ่มในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อแฟกตอริงนะครับโดยรับซื้อลูกหนี้การค้าหรือว่าโอนสิทธิ์ให้ธนาคารได้ไม่เกินร้อยละ90ของมูลหนี้ทางการค้านะครับแล้วก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพียงพอซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเป็นนิติบุคคลดำเนินธุรกิจรับเหมามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับเปิดกว้างครับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่วงเงินสินเชื่อ15ล้านบาทต่อ1รายนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR บวก1ต่อปีเปิดรับคำขอจนถึงวันที่30ธันวาคม2565นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1357นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับโดยมีการนำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์นะครับซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระค่าบ้านในช่วงที่โควิดกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าจะนำไปใช้เป็นสินเชื่อเป็นรายจ่ายฉุกเฉินก็ได้นะครับซึ่งหากได้รับการอนุมัติในสินเชื่อเคหะแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะรีพลัสหรือว่าสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับโดยจะได้รับวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทและผ่อนชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ผ่อนชำระเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระ 1,500 บาทนะครับแล้วก็ยังไม่มีการคิดค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาแล้วก็ค่าจดจำนองรวมแล้วในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทอีกด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวงเงินสินเชื่อเคหะเดิมจะต้องเหลืออยู่ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติและก็การจะทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อดังกล่าวได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสมัครตลอดจนดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติได้ออกมานะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ในระยะยาว SME จะได้ประโยชน์อย่างไรตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับก็ขออนุญาตว่าโควิดนี่ดูเหมือนถ้าใครที่ติดตามใกล้ชิดก็ดูเหมือนยังไม่มีทีท่าว่าเขาเรียกว่าจะสงบหรือจะเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเรายังมีหลายระลอกที่จะต้องเผชิญครับเพราะนั้นทุกต้องเขาเรียกการจะตกแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็บวกกับประเทศเราตอนนี้ก็จำเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อได้ให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เรียนเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจหลายพื้นที่เนี่ยที่ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็คงจะไม่ดีเท่ากับเหมือนก่อนโควิดก็เรียนว่าพอเราเจอสถานการณ์อย่างนี้ลูกหนี้ก็ต้องอยู่ในภาวะที่ใครเป็นหนี้เนี่ยน่าจะเปราะบางแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยสูงผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก3ล้านเศษๆครับก็เรียนเลยว่าที่ทำในรูปนิติบุคคลเนี่ยมีอยู่จำนวนแค่หลักแสนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะดำเนินการภายใต้ธุรกิจหรือประกอบการในนามบุคคลซึ่งที่เป็นห่วงมากก็คือสินเชื่อที่เครดิตบูโรกับแบงก์ชาติได้ทำการสำรวจกันแล้วว่าสินเชื่อที่ครัวเรือนที่มีจำนวนถึงเกือบ 100% ของ GDP เนี่ยมีอยู่ประมาณสัดส่วนถึง 18% เนี่ยนำมาใช้ในทางธุรกิจถ้าเทียบกันง่ายๆก็ประมาณราวๆ 2.5 ล้านล้านบาทเนี่ยก็ได้ใช้สินเชื่อที่เป็นบุคคลหรือบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่ใช้ในนามบุคคลเนี่ยมากู้ยืมก็เลยเรียนว่าเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะแพงแล้วรัฐบาลก็เลยโดยเฉพาะธนาคารประเทศไทยก็เลยมาเป็นเจ้าภาพที่เรียกว่ามาจัดการให้หนี้ครัวเรือนนั้นเนี่ยแก้ปัญหาซึ่งก็จะแก้ปัญหาได้สองส่วนก็คือ 80% ก็เป็นพวกที่เอามาใช้เขาเรียกกันใช้กินใช้ใช้นะครับซึ่งคนไทยก็ต้องดูเหมือนว่าจะมีสัดส่วนที่สูงกว่าเพื่อนบ้านมากแล้วก็เป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจก็เลยทำให้มีการที่จะใช้สินเชื่อ
ซึ่งกลุ่มแรกที่แบงค์ชาติจะนำมาช่วยเหลือก็คือนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ในการลดภาระดอกเบี้ยหรือค่างวดที่จะต้องทำการโดยลดข้อกำจัดในเรื่องเขาเรียกข้อกำจัดในเรื่องการรีไฟแนนซ์หนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมหนี้กับลูกหนี้โดยบรรเทาที่เรียกว่าได้สองอย่างก็คือภาระดอกเบี้ยแล้วก็ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระซึ่งก็เคยมีการพูดกันในรายการนี้อยู่แต่แบงค์ชาติวันนี้ได้สั่งการโดยข้อกฎหมายเลยว่าห้ามเรียกค่าปรับหรือค่าดำเนินใดๆในการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนดนะเพื่อสินเชื่อภายใต้บุคคลหรือภายใต้รายย่อยนั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้ถึง31ธันวาปี66ครับนั่นก็หมายถึงว่าคนที่เป็นลูกหนี้หลายธนาคารหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบหรือสินเชื่อบุคคลหลายแห่งนั้นเนี่ยสามารถมารวมหนี้ได้โดยใช้สินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นหลักประกันเข้ามาแล้วก็ลดดอกเบี้ยลงจากเดิมที่สูงมากนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยมันประมาณ 16% ดอกเบี้ยที่ทำพิโก้ไฟแนนซ์ซึ่งทำธุรกิจเนี่ย 33% ครับซึ่งถ้า 33% เนี่ยภายใน2ปีเท่านั้นนะครับก็คิดว่าดอกเบี้ยก็เท่ากับเงินต้นหรือท่านทำธุรกิจก็คืนได้เฉพาะดอกเบี้ยหนี้ไม่ลดก็เลยเอาหนี้เหล่านี้มารวมกับหนี้บ้านเสียครับแล้วก็ให้สถาบันการเงินเนี่ยคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 2% จากหนี้บัตรหนี้บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะไม่เกิน 7% หรือ 8% นะครับแล้วก็ผ่อนได้ถึง 5-7 ปีนะหรืออาจจะถึง10ปีก็ได้ถ้ากรณีท่านอายุยังน้อยอะไรต่างๆนะครับก็เลยเรียนว่าเป็นสิ่งที่แบงค์ชาติได้สั่งการแล้วก็ค่าธรรมเนียมใดๆในการรวมหนี้เนี่ยต้องไม่คิดแล้วก็ต้องสนับสนุนทุกอย่างแล้วรวมถึงหนี้บ้านเนี่ยถ้าในกรณีผ่อนมาแล้ว3ปีเนี่ยต้องถือว่าโอนได้เลยเพราะว่าช่วง3ปีแรกเนี่ยบางท่านอาจจะได้รับโปรโมชั่นเช่นดอกเบี้ยไม่มีหรือ 0% หรือ 1% อะไรเงี้ยแต่พ้น3ปีไปแล้วเนี่ยห้ามคิดโดยเด็ดขาดนะครับ เพราะนั้นภายใต้ขอบเขตดังกล่าวเนี่ยจึงสามารถจะรวมหนี้ข้ามสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการที่เรียกว่านอนแบงค์นะต่างๆได้แล้วก็สามารถใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นมากำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานให้กับท่านแล้วก็บวกไม่เกิน 2% ครับแล้วก็สถาบันการเงินที่เป็นสินเชื่อบ้านนั้นจะต้องเป็นคนรับภาระหนี้อื่นๆมารวมด้วยนะครับก็เลยเรียนว่าเป็นมาตรการที่ทำให้เกิดการรวมหนี้อย่างที่กว้างขวางมาก่อนแล้วก็ให้ได้ถึงธันวาปี66ดังนั้นเนี่ยแล้วก็แบงค์ชาติให้รางวัลกับพวกบรรดาสถาบันการเงินต่างๆที่โอนไปเนี่ยจะให้เขาเรียกผ่อนปลนในเรื่องการตั้งสำรองหรือการดำรงเงินกองทุนหรือลดต้นทุนให้กับสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้นั้นด้วยนะครับก็พูดง่ายๆทุกคนได้ประโยชน์หมดจากมาตรการนี้ดังกล่าวนะครับแล้วก็การรวมหนี้นี้จะพยายามให้ทุกคนเนี่ยแสดงความจำนงเนี่ยไปที่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต่างๆภายในธันวาปี64นี้เลยนะครับเพื่อสามารถสมัครเข้ามาตรการนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับท่านสมมติบัตรเครดิตเนี่ยท่านผ่อน 5% เนี่ยท่านต้องผ่อนอยู่ 5,000 บาทต่อเดือนนะต่อ 100,000 บาทแต่ถ้าท่านเอาหนี้บัตรเครดิต 100,000 ดังกล่าวเนี่ยเอามาผ่อน7ปีนะครับท่านจะสามารถผ่อนเดือนนึงเหลือ 1,500 บาทนะครับดอกเบี้ยก็ถูกท่าน700บาทต่องวดนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือท่านสามารถเซฟเงินที่ต้องผ่อนถึง 3,500 บาทต่อเดือนซึ่งปีนึงก็ตกราวๆร่วม 40,000 กว่าบาทนะซึ่งท่านสามารถจ่ายค่าเทอมให้กับลูกในโรงเรียนดีๆได้นะครับก็เลยเรียนว่าหรือเอาไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหมุนเวียนเพิ่มธุรกิจอะไรต่างๆเมื่อวานนี้ผมไปงานหนึ่งที่อยู่เมืองทองนะฮะก็ขายแฟรนไชส์ที่เป็นอาชีพเสริมให้กับหลายคนตั้งแต่ขายก
ิมจิข้าวมันไก่อะไรต่างๆรวมไปถึงเครื่องซักผ้าอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับทำเลท่านก็สามารถไปเลือกได้แล้วก็อมสินเรามีสินเชื่อที่สามารถซื้อแฟรนไชส์ได้ไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ย 4% ด้วยครับก็ท่านเอาเงินที่เซฟตรงนี้เอาไปดำเนินการสร้างอาชีพเพิ่มเติมอีกอาชีพหนึ่งให้กับท่านได้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็การรวมหนี้นี้จะไม่ถือเป็นประหยัดประวัติเสียนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ท่านเป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่ออะไรเพิ่มเติมได้นะครับต้องเรียนว่าเศรษฐกิจเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวได้เนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาอีก2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมการให้ดีแล้วก็ลดภาระหนี้ลดภาระดอกเบี้ยให้มากที่สุดครับแล้วก็สร้างอาชีพเสริมเป็นทางเลือกให้ต่างๆนะครับเพื่อทุกคนเนี่ยก็จะสามารถดำรงชีพได้แล้วก็ดูแลครอบครัวได้อย่างเหมือนเดิมในมาตรฐานที่เขาเรียกเพียงพอนะหรือพอเพียงนะครับได้ก็เลยเรียนว่าแบงค์ชาติได้สนับสนุนเรื่องนี้เข้ามาแล้วออกเป็นมาตรการกฎหมายบังคับให้ทั้งแบงค์นอนแบงค์แล้วก็บริษัทที่ให้การเงินภายใต้การกำกับดูแลของแบงค์ชาติซึ่งมีอยู่ประมาณราวๆเกือบร่วม 5-60 บริษัทนะครับครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ก็ความสะดวกก็ขอร้องเรียนไปที่แบงค์ชาติได้คือ1213 1213นะฮะได้แล้วก็เปิดโอกาสนี้ได้ถึง1ธันวาคม31ธันวาคมปี66นะครับใครผมคิดว่าเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเคนะครับใครที่ปรับตัวได้เร็วเปลี่ยนแปลงได้เร็วใครที่เค้าเรียกว่าเหมือนที่3ปอนะครับประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้เร็วก็ไปข้างหน้าได้แต่ใครยังเหมือนเดิมแล้วรอสิ่งต่างๆกลับมาเหมือนเดิมอาจจะต้องไหลลื่นเข้าหุบเหวแห่งภาระที่เรียกว่าเอาตัวไม่รอดนะครับก็ต้องอยู่ให้เป็นใครอยู่เป็นแล้วก็ต่อไปก็ค่อยคิดกันต่อไปว่าอยู่ให้ยาวยังไงครับก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะพูดผ่านรายการนี้นะครับได้ครับครับ12 13นะฮะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากคุณมงคลครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังครับก็12 13นะครับใครสนใจก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามได้เขาอาจจะหรือจะสอบถามที่ธนาคารที่ท่านเป็นลูกหนี้อยู่ก็ได้นะฮะมาตรการที่ออกมาอย่างนี้ก็จะช่วยท่านเนี่ยแบ่งเบาภาระลงไปได้เยอะเลยในช่วงที่สถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับเพื่อใช้เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่มีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนนะครับคำถามคือวงเงินสินเชื่อที่กำหนดเอาไว้เนี่ยคือวงเงินรายละไม่เกินเท่าไหร่หรือว่าไม่เกินรายละเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือไม่เกินรายละ 300,000 บาทเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับก็ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์ประทานโทษต้องเป็นวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ถึงจะรู้ว่าใครเป็นผู้โชคดีเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ